จากผลกระทบของวิกฤตด้านเงินทุนที่เกิดขึ้นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ1ทศวรรษแบบนี้นะคะฝั่งของสหรัฐกับยุโรปมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรบ้างล่าสุดนี้กลุ่ม Venture Capital นะคะกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนแห่เดินทางไปที่ตะวันออกกลางเลยค่ะไปสร้างสัมพันธ์อันดีระยะยาวกับกลุ่มเงินทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนด้านความมั่งคั่งของชาติแห่งภูมิภาคเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการความมั่งคั่งด้วยค่ะสำนักข่าว Financial Times รายงานอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะบอกว่ากลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนภาคเทคโนโลยีชั้นนำอย่างเช่น Andreessen Horowitz, Tiger Global และ IVP ส่งคณะผู้บริหารไปยังซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะการเดินทางเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนจากอเมริกาเหนือและยุโรปเผชิญกับภาวะขาลงทางเศรษฐกิจกดดันให้จำเป็นต้องจำกัดการลงทุนภาคเอกชนขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนได้รับการสนับสนุนให้หันไปพึ่งพาตะวันออกกลางแทนนะคะเนื่องจากรัฐบาลในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและสมาชิกราชวงศ์รุ่นใหม่พยายามที่จะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจในประเทศด้วยการลงทุนในภาคเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากเดิมที่มุ่งเน้นไปยังภาคปิโตรเคมีเป็นหลักค่ะโดยความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้ยังคงบ่งชี้นะคะว่าบริษัทธุรกิจร่วมลงทุนบางแห่งนั้นลอบเปลี่ยนการตัดสินใจแบบเงียบๆจากเดิมที่ปฏิเสธจัดการประชุมหรือว่ารับเงินจากประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียค่ะอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนซานฟรานซิสโกเพื่อขอลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยีในปี2560นั้นเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนเป็นฝ่ายมาหาเรานะคะการปรับฐานของภาคเทคโนโลยีทำให้ภาคดังกล่าวนั้นมีความอ่อนน้อมมากขึ้นนี่คือคำกล่าวค่ะของคุณอิบราฮิมอาจามีท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจร่วมทุนของบริษัทมูบาดาล่าแคปิตอลท่านกล่าวไว้โดยบริษัทดังกล่าวเป็นธุรกิจมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมูลค่า 790,000ล้านดอลลาร์ของอาบูดาบีเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ